ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมแบบ Zoom Interactive นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะสุภาพรโพธิบุตรค่ะและมาร่วมเรียนรู้กันในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดค่ะในหัวข้อ Listen for Your Heart รู้จักไขมันดูแลหัวใจและหลอดเลือดกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดที่ผิดปกตินะคะหรือไขมันในเลือดสูงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วความผิดปกติเนี่ยจะมีทั้งสูงเกินไปแล้วก็ต่ำเกินไปนะคะและภาวะความผิดปกตินี้จะนำไปสู่โรคนะคะหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือรวมๆก็คือเป็นโรคหลอดเลือดนั่นแหละแล้วแต่ว่ามันไปเกิด เหตุตรงไหนนะคะเกิดที่หัวใจหรือว่าเกิดที่สมองนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับไขมันนะคะซึ่งมีหลายประเภทโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือไขมันในเส้นเลือดนะคะกับไขมันนอกเส้นเลือดนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวคอยติดตามนะคะและจากนั้นนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของสารอาหารที่จะดูแลไขมันในเส้นเลือดและสุขภาพหลอดเลือดนะคะรวมทั้งสารอาหารที่ดูแลไขมันนอกเส้นเลือดด้วยนะคะก็คือลดการสะสมแล้วก็ลดการสะสมไขมันแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันนะคะเสร็จแล้วก็จะพูดถึงการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมค่ะนะคะเพราะว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะหรือว่าอาการต่างๆของโรคเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการเป็นปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเนี่ยนะคะประกอบกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ครบองค์ประกอบนะคะของการที่จะมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดค่ะทีนี้จะเป็นเรื่องของการที่เราจะพูดถึงภาพรวมของโรคหัวใจและหลอดเลือดกันก่อนนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดขอเรียกรวมๆว่าโรคหลอดเลือดกันละกันนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของพันธุกรรมโอเคมันมีส่วนนะคะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้กับเรื่องของพันธุกรรมนะคะบางครอบครัวเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยมีคอเลสเตอรอลกัน300หมดเลยฉันเคยมีเพื่อนท่านหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็ปลอดภัยดีนะคะเพราะว่าบ้านเขาเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีพันธุกรรมแบบนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระวังถ้ามีไขมันบางตัวที่สูงนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มันเกิดขึ้นเริ่มต้นเลยคือจากการที่เรากินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะพวกกินจังฟู้ดอะไรต่างๆนะคะหรือมีไขมันสูงหรือกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปเพราะว่าแป้งและน้ำตาลเนี่ยถ้ากินมากเกินไปเหลือเก็บนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นในรูปของไขมันแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นะคะร่างกายของเราเนี่ยเก็บทรัพยากรไม่หมดเลยนะคะถ้าเข้าร่างแล้วนะคะการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะพวกนี้นะคะก็จะทำให้เรามีน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนขึ้นมานะคะประกอบกับเราขาดการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะการออกกำลังกายลดลงการ work from home นั่งติดโต๊ะอยู่ตลอดเวลานะคะพวกนี้ก็จะทำให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะคะรู้ตัวอีกทีนี่คืออ้วนไปแล้วนะคะแล้วก็การที่เรามีความว่าความอ้วนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมาคู่ๆกันเลยนะคะกับเรื่องของไขมันในเลือดผิดปกตินะคะเพราะว่าการกินที่ผิดปกติกับการขาดการออกกำลังกายบางคนซ้ำเติมนะคะด้วยการเอาอนุมูลอิสระเข้าร่างอีกก็มีการสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในบุหรี่เนี่ยมันมีสารนิโคตินซึ่งมันจะมีฤทธิ์ที่ทำให้หลอดเลือดมีการหดเกร็งบีบตัวอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสารอนุมูลอิสระอีกมากมายคนรุ่นใหม่นะคะไม่สูบบุหรี่กันแล้วนะคะทีนี้เรื่องของความเครียดก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้หลายคนทำงานแล้วเครียดนะคะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้ร่างกายเราเกิด อนุมูลอิสระมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังต่างๆหลายอย่างได้มากมายความเครียดนี่ร้ายแรงกว่าที่ใครจะเกินคาดนะคะเกินกว่าใครจะคาดคิดนะคะเพราะฉะนั้นพยายามผ่อนคลายนะคะลดความเครียดให้มากๆนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดความเสี่ยงที่มันอ้วนมีน้ำหนักเกินไปแล้วเนี่ยนะคะไขมันในเลือดก็มักจะสูงและผิดปกตินะคะก็จะนำมาซึ่งโรคความดันโลหิตสูงตามมาเลยนะคะหรือว่าการเกิดลิ่มเลือดที่จะมาอุดตันนะเพราะว่าเวลาที่เรามีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดของเรานะมีการตีบแคบลงนะคะแล้วถ้ามีลิ่มเลือดมาอุดตันก็จะมีอาการตีบตันหรือว่าแตกได้นะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นโรคเบาหวานค่ะถ้าเรามีไขมันสูงเนี่ยในตัวเราเนี่ยนะคะมีพุงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็จะพลอยเป็นเบาหวานตามไปด้วยนะคะเขาเรียกโรคที่มากันเป็นหมู่คณะเลยเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อเป็นโรค NCD นะคะแล้วความชุกในการเป็นโรคเหล่านี้ซึ่งมักจะมากันเป็นหมู่คณะเนี่ยถ้าดูจากสไลด์นี้นะคะดูในภาพรวมซึ่งเป็นกราฟแท่งสีทั้ง4สีเนี่ยนะคะที่อยู่ความมือสุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนในทุกช่วงวัยเนี่ยนะคะในภาพรวมแล้วเนี่ยจะมีภาวะน้ำหนักเกิน
นะคะแล้วก็นำไปสู่ภาวะไขมันผิดปกติซึ่งเป็นแท่งสีแดงสูงขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงตามมาซึ่งเป็นแท่งสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าสังเกตดูดีๆถ้ามาดูในแต่ละช่วงวัยซึ่งเขาแบ่งออกนะคะเป็นตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะจนถึง29 30แล้วก็มา45แล้วก็มารุ่น60เนี่ยนะคะจะพบว่าพอหลัง60เนี่ยจะเริ่มมีความดันโลหิตสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะเริ่มค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆแล้วนะคะตั้งแต่อายุ30เป็นต้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่พอเรามีไขมันผิดปกติอะค่ะหลอดเลือดเราเนี่ยจะมีความผิดปกตินะคะแล้วก็ทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะคะตีบแคบลงเนี่ยการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆเช่นหัวใจสมองเนี่ยมันทำได้น้อยลงหัวใจก็พยายามจะบีบเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงให้ทั่วร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแรงดันสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงหัวใจก็ทำงานหนักนะหัวใจหนาตัวขึ้นนะคะก็ทำให้เกิดโรคหัวใจได้นะคะในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอายุเนี่ยความดันก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วตามอายุถ้าเกิดหลอดเลือดเราไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยนะคะมีไขมันสูงเนี่ยนะคะก็ยิ่งซ้ำเติมนะคะทำให้เกิดภาพรวมอันนี้ขึ้นมารวมทั้งโรคเบาหวานก็จะค่อยๆมีมากขึ้นนะคะในช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะทีนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะอาจจะมีได้นะคะทั้งสูงหรือต่ำก็ถือว่าผิดปกติทั้งคู่เลยนะคะก็คือการมีภาวะที่ระดับไขมันในเลือดเนี่ยต่างไปจากเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ทำให้เกิดสภาพอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของภาวะหลอดเลือดแดงแข็งค่ะนะคะก็คือหลอดเลือดนี่มีการสะสมของไขมันส่วนเกินที่เราอาจจะกินเข้าไปมากๆเนี่ยนะคะไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดก็นูนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีการที่เม็ดเลือดขาวนะคะไปจับกินนะคะแล้วก็ไตทับถมอยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดเราก็จะค่อยๆมีลักษณะที่ขรุขระตีบแคบขึ้นมานะคะแล้วก็มีการไหลเวียนเลือดที่ไม่สะดวกนะคะอันนี้คือเขาเรียกภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะคะแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีเมื่อเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญนะคะอย่างเช่นหัวใจเนี่ยก็อาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะก็เกิดอาการหัวใจขาดเลือดนะคะถ้าเกิดมีลิ่มเลือดไปอุดตันกระทันหันก็อาจจะเป็นหัวใจวายเฉียบพลันนะคะอันนี้อาจจะจากไปได้ง่ายๆเลยนะคะเป็นอาการเฉียบพลันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาการสะสมก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นจุดๆนะคะส่วนโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันเกิดภาวะตีบตันขึ้นมานะคะแล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีนะคะถ้าเกิดมีลิ่มเลือดไปอุดเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นหลอดเลือดฝอยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะสโตรกแบบเล็กๆแล้วก็มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาได้ก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายนะคะแล้วก็เป็นสองโรคนะคะสองโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยนะคะมากที่สุดเลยก็คือมี5โรคนะคะที่เป็นโรคท็อปฮิตว่างั้นเถอะแล้ว2โรคนี้นะคะก็ติดอันดับนะคะใน5โรคนั้นด้วยนะคะส่วนโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายก็คือเมื่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขานะคะก็มีการตีบแคบแล้วก็อุดตันขึ้นมานะคะก็จะมีผลต่อขาของเรานะคะอาจจะมีการชาหรือว่าปวดเวลาเดินอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าในภาพรวมนั้นถ้าเกิดที่อวัยวะสำคัญก็น่าเป็นห่วงนะคะส่วนความผิดปกติที่ว่าเนี่ยที่สูงเกินไปแล้วเราไม่อยากให้สูงเนี่ยนะคะก็คือคอเลสเตอรอลรวม LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะคะส่วนตัวที่เราอยากให้สูงแต่ไม่สูงนะคะก็คือ HDL คอเลสเตอรอลเพราะเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีที่จะพา LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยไปกำจัดทิ้งที่ตับนะคะทีนี้เรามาดูกันถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติอย่างแรกเลยก็คือการกินนะคะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงรวมทั้งไขมันอิ่มตัวสูงด้วยนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจะเจอในอาหารที่เป็นสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่านั้นนะคะเช่นหมู3ชั้นนะคะหรือผลิตภัณฑ์ก็คืออย่างเนยนะคะหนังเป็ดหนังไก่อะไรพวกนี้นะคะไข่แดงนะคะพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลนะคะรวมทั้งอาหารทะเลแบบประเภทที่มีเปลือกนะคะเครื่องในสัตว์นะคะแต่ในพืชเราก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็ในพืชเนี่ยเราจะเจอไขมันอิ่มตัวสูงแต่เราจะไม่เจอคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลจะเจอในสัตว์เท่านั้นนะคะอย่างพวกมะพร้าวนะคะพวกกะทิเนี่ยจะมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยตับเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นคอเลสเตอรอลได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยทานเยอะๆก็ไม่ดีนะคะส่วนอีกอันนึงที่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดปกตินะคะในเลือดนะคะ
ของภาวะไขมันในเลือดเนี่ยนะคะก็คือการรับประทานไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะซึ่งได้มาจากอาหารพวกแป้งและน้ำตาลนะคะรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยจะให้พลังงานที่เยอะเลยนะคะมากกว่าโปรตีนหรือว่าคาร์โบไฮเดรตซะอีกนะคะเขาบอกว่าให้พลังงานเนี่ย1กรัมนะคะให้พลังงานถึง7กิโลแคลอรี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้เพราะว่าแป้งน้ำตาลเนี่ยถูกจัดเก็บถ้ามันเหลือกินเนี่ยนะคะเหลือจากการกินแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยนะคะก็จะจัดเก็บเป็นไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์นะคะที่เหลือก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะคะหรือโรคต่างๆเช่นเบาหวานนะคะแล้วก็ไทรอยต่ำพวกนี้ก็จะมีการเผาผลาญที่ไม่ดีนะคะทำให้มีภาวะอ้วนได้ง่ายนะคะหรือมีภาวะของไขมันผิดปกติในเลือดนะคะไตวายโรคตับนะคะการได้รับยาบางชนิดนะคะเช่นสเตียรอยหรือยาขับปัสสาวะแน่นอนว่าเราควรจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายนะคะเพื่อลดภาวะอันนี้นะคะทีนี้มาทำความรู้จักกับไขมันกันค่ะนะคะไขมันเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักนะคะกลุ่มแมคโครนิวเทรียนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะเป็นสารอาหารนะคะหลักที่ให้พลังงานสูงสุดเลยนะคะคือให้ถึง9กิโลแคลอรี่ต่อ1กรัมนะคะเมื่อเทียบกับโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตนั้นให้เพียงแค่4กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะประโยชน์ของไขมันนะคะก็คือเป็นพลังงานนะคะแก่ร่างกายหรือก็เป็นพลังงานสำรองนะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็เผื่อไว้ใช้ในยามตกยากอดอยากนะคะอันนี้เป็นกลไกที่ร่างกายจัดการตัวเองนะคะเป็นส่วนประกอบของเซลล์และเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยค่ะเป็นก้อนไขมันเลยดีๆนะคะนี่เองนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไขมันเนี่ยนะคะก็จะอย่างเช่นฟอสโฟไลปิดที่เป็นองค์ประกอบของสมองเนี่ยมีมากถึงนะคะประมาณ 30% ของน้ำหนักนะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเช่นฮอร์โมนเพศแล้วก็ฮอร์โมนควบคุมความเครียดอย่างเช่นคอร์ติซอลนะคะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันคือ A D E แล้วก็ K นะคะรวมทั้งไฟโตนิวทรีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิตามินที่ต้องละลายในไขมันนะคะอย่างเช่นพวกเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็พวกลูทีนซีแซนทีนพวกนี้ก็ต้องใช้ไขมันในการช่วยดูดซึมรวมทั้งอย่างดีนะคะวิตามินดีเนี่ยนะคะก็มีการสังเคราะห์ได้นะคะโดยแสงแดดเนี่ยจะมาทำปฏิกิริยากับคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังของเราแล้วก็สังเคราะห์สร้างวิตามินดีใช้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของไขมันก็มีมากมายแต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงถ้าไปสะสมไว้ใต้ผิวหนังก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยค่ะตุ้ยนุ้ยหน่อยนะคะเป็นโรคอ้วนนะคะแต่ถ้าเกิดไปเก็บสะสมไว้ในช่องท้องนะคะก็จะมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับการมีไขมันที่ไปพอกตับนะคะเพราะตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างไขมันแล้วก็ทำให้ไขมันเนี่ยถูกใช้งานในร่างกายนะคะรวมทั้งไขมันช่องท้องเนี่ยก็อาจจะไปรบกวนการทำงานของอวัยวะภายในพวกลำไส้พวกหัวใจได้ด้วยนะคะรวมทั้งแน่นอนค่ะพอมีภาวะไขมันในเลือดสูงเรื่องความดันโลหิตสูงก็จะตามมาด้วยนะคะแต่ถ้ามีน้อยเกินไปนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะไขมันถ้ามีน้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้มีภาวะขาดวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะฮอร์โมนผิดปกติเพราะว่าฮอร์โมนเพศอย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าไม่มีสารตั้งต้นคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเราเนี่ยค่ะควรจะต้องทานไขมันกันนะคะเพราะว่าจะได้มีสารตั้งต้นที่ไปสร้างฮอร์โมนเพศนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการเจริญพันธุ์นะคะเวลาผู้หญิงเราตั้งครรภ์เนี่ยมันต้องใช้ฮอร์โมนกลุ่มเนี้ยเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะมีการสร้างคอเลสเตอรอลออกมานะคะตับจะสร้างออกมาเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะไปสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะหรือมีการดึงเอาไขมันที่ควรจะเป็นตัวที่ช่วยเป็นสารตั้งต้นนะคะในการสร้างฮอร์โมนเพศเนี่ยมาใช้แทนทำให้คนที่มีความเครียดมากๆเนี่ยผู้หญิงบางคนเครียดมากๆนี่ประจำเดือนอาจจะหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีน้อยเกินไปเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะในผู้หญิงเสร็จแล้วก็อาจจะทำให้มีผิวแห้งนะคะผิวหนังอักเสบนะคะตรงเนี้ยนะคะเราต้องมีการทานไขมันนะคะเพื่อให้ผิวหนังเราเนี่ยมีน้ำมีนวล นะคะส่วนใหญ่แล้วกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะอย่างเช่นโอเมก้า6เนี่ยก็ช่วยทำให้ผิวหนังเราสวยนะคะไม่แห้งกร้านอักเสบนะคะทีนี้เราจะกินแค่ไหนถึงจะดีนะคะถ้าเทียบกับสารแมคโครนิวเทรียนหลักๆนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะก็ไขมันเนี่ยควรจะได้รับสักประมาณไม่เกิน 30% นะคะของพลังงานที่ได้รับต่อวันถ้าแบ่งกลุ่มคนออกเป็น3กลุ่มนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของเพศของวัยและกิจกรรมที่ทำเนี่ยนะคะก็จะพบว่าถ้าเป็นเด็กๆเลยอายุไม่ถึง13ปีเป็นผู้หญิงที่รูปร่างเล็กหน่อยนะคะคืออยู่ในวัยทำงานเนี่ยผู้หญิงก็จะตัวเล็กกว่าผู้ชายหรือคนสูงอายุ
พวกนี้ก็จะมีกิจกรรมน้อยนะคะพลังงานที่ต้องการต่อวันอยู่ที่ 1,600 กิโลแคลอรี่ก็จะต้องการน้ำมันเนี่ยค่ะถ้าเรากินน้ำมันเนี่ยก็ไม่ควรเกิน5ช้อนชาต่อวันนะคะส่วนคนที่มีตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรืออยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตนะคะอายุ14ถึง25นะคะหรือชายวัยทำงานพวกนี้ก็จะต้องการพลังงานอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะอันนี้กินน้ำมันได้นะคะไม่เกิน7ช้อนชาต่อวันส่วนคนที่ใช้แรงงานเยอะเป็นนักกีฬาเป็นกรรมกรนะคะผู้ใช้แรงงานเนี่ยจัดไปเลยค่ะนะคะไม่เกิน9ช้อนชาต่อวันแต่ในภาพรวมเนี่ยก็คือไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะทุกๆกลุ่มเลยในคนปกติที่ไม่เป็นโรคแต่ถ้าเป็นโรคไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันสูงไปแล้วเป็นเบาหวานไปแล้วนะคะก็ควรจะลดให้น้อยๆหน่อยนะคะให้เหลือสักไม่เกิน 3-4 ช้อนชาต่อวันค่ะทีนี้มาดูแหล่งไขมันนะคะว่ามาจากที่ไหนได้บ้างนะคะแหล่งไขมันเนี่ยจะมาจากที่ร่างกายเราสร้างขึ้นได้เองนะคะโดยอวัยวะที่สร้างก็คือตับนะคะกับไขมันที่เราได้รับจากอาหารนะคะโดยตับเนี่ยจะสร้างไขมันขึ้นมาอยากจะให้เรารู้จักตรงนี้เนี่ยมีอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะคือคอเลสเตอรอลนะคะไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ฟอสโฟไลปิดนะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางเคมีของเขานะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะมีโครงสร้างทางเคมีที่เป็นวงแหวนคาร์บอนนะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการสร้างพวกฮอร์โมนต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ในขณะที่ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยจะมีโครงสร้างเป็นกรดไขมัน3ตัวนะคะเกาะอยู่กับกลีเซอรอลนะคะแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นตัวที่ให้พลังงานหรือว่าเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ในร่างกายนะคะส่วนฟอสโฟไลปิดเนี่ยโครงสร้างจะคล้ายๆกับไตรกลีเซอไรด์เพียงแต่กรดไขมันเนี่ยจะมีอยู่แค่2โมเลกุลเท่านั้นนะคะแล้วก็เขาจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นไขมันที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวทำละลายหรือเป็นอิมัลซิฟายเออร์ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้นะคะหน้าที่หลักๆของฟอสโฟไลปิดนะนอกจากจะอยู่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองนะคะก็ยังเป็นตัวที่พานะคะคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเดินทางไปในกระแสเลือดเพราะว่า2ตัวแรกเนี่ยนะคะเขาเป็นไขมันนะคะเป็นน้ำมันหรืออะไรก็ตามที่มันไม่สามารถเข้ากับน้ำได้ก็ต้องอาศัยตัวกลางนะคะก็คือฟอสโฟไลปิดที่พาไปนะคะส่วนไขมันในอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีทั้งคอเลสเตอรอลซึ่งต้องได้จากสัตว์เท่านั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมีอยู่ทั้งในสัตว์และในพืชนะคะแล้วรวมทั้งฟอสโฟไลปิดก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้อย่างที่เล่าไปแล้วว่าโครงสร้างนะคะของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะมีกรดไขมันนะคะเวลาที่ร่างกายเราทานพวกแป้งพวกน้ำตาลเข้าไปนะคะแล้วมันจะย่อยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปใช้งานเนี่ยถ้าเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันก็จะต้องมีการย่อยให้เป็นกรดไขมันก่อนนะคะซึ่งกรดไขมันเนี่ยก็จะแบ่งออกตามโครงสร้างของเขาที่แตกต่างกันนะคะมีอยู่3ประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งนะคะและกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะคะซึ่งความแตกต่างของเขาเนี่ยอยู่ที่โครงสร้างทางเคมีซึ่งส่งผลให้นะคะกรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยเราจะพบได้มากในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และนมนะคะพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ติดมันนะคะไขสัตว์นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้พวกสัตว์เนี่ยมาแปรรูปนะคะเป็นเนยแข็งพวกนี้นะคะก็จะพบเยอะนะคะหรือแม้แต่พบในพืชนะคะก็มีอย่างเช่นพวกน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวนะคะโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างจะทำให้เขาอะมีลักษณะที่เป็นของแข็งได้ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่มันเย็นๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเวลาเราเคยเอาน้ำมันหมูมาใช้งานนะคะตอนนี้ท่านเด็กๆเนี่ยนะคะน้ำมันหมูเนี่ยบางทีพอเวลาเย็นๆอากาศเย็นๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นไข่เป็นก้อนแข็งขึ้นมานะคะแต่เวลาลงกระทะแล้วก็กลายเป็นน้ำเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้ทอดประเภทแบบความร้อนสูงๆนะคะทอดนานๆเอาให้กรอบเกรียมอะไรเนี่ยได้เลยนะคะพวกกรดไขมันอิ่มตัวก็คือพวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวนะคะเพราะว่าสามารถทนความร้อนได้ดีนะคะถ้าเทียบกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งแบ่งออกเป็นไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งกับไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งถ้าไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งเนี่ยเขาก็ความแตกต่างก็คือเขาสามารถจะทำปฏิกิริยาแล้วก็กับอนุมูลอิสระได้นะคะตามโครงสร้างทางเคมีของเขานะคะซึ่งน้ำมันพวกนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชอย่างเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันคาโนล่านะคะตัวนี้จะมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการช่วยลดระดับไขมันตัวชนิดที่ไม่ดีก็คือ LDL คอเลสเตอรอลนะคะก็ลดความเสี่ยงเรื่องโรคหลอดเลือดได้เหมาะสำหรับการทำเมนูที่ไม่ค่อยผ่านความร้อนนะคะหรือว่าทนความร้อนเพราะว่าเขาทนความร้อนเนี่ยได้น้อยกว่า
น้ำมันที่ใช้ทอดพวกน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวพวกนั้นนะคะพวกนี้ก็อาจจะมาเอามาราดกินสดๆเลยอย่างเช่นน้ำมันมะกอกพวกนี้เป็นต้นนะคะส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะคะก็พบในน้ำมันพืชที่เราใช้ทำกับข้าวทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันนะคะพวกนี้ก็จะพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่มโอเมก้า6นะคะส่วนปลาทะเลเนี่ยก็จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งแต่เป็นกลุ่มโอเมก้า3นะคะพวกปลาทูน่าปลาแซลมอนแมคเคอเรลนะคะแม้แต่ในปลาไทยๆปลาสวายปลาช่อนพวกนี้ก็มีนะคะแล้วกรดไขมันที่เป็นกลุ่มโอเมก้า6กับโอเมก้า3เนี่ยเป็นกรดไขมันจำเป็นนะคะร่างกายเราผลิตเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทานเข้าไปจากอาหารเท่านั้นนะคะและกรดไขมันมีอิ่มตัวหลายตำแหน่งเนี่ยนะคะจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวที่ก่อปัญหาก็คือ LDL นะคะแล้วก็ทนความร้อนได้น้อยเช่นเดียวกันนะคะแต่สามารถทนได้อาจจะมากกว่าประเภทไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวนะคะก็สามารถใช้ผัดหรือว่าทอดเร็วๆพวกนี้ได้นะคะในภาพรวมนะคะอาหารที่มีโอเมก้าสูงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอยู่ในอาหารอะไรได้บ้างนะคะและการที่เราได้รับกรดไขมันจำเป็นในกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยนะคะที่อยู่ในปลาทะเลต่างๆหรืออยู่ในพวกเมล็ดพืชต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอเมก้า3อีกกลุ่มนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยคือ DHA กับ EPA ซึ่งอยู่ในพวกปลาทะเลน้ำลึกต่างๆนะคะส่วน ALA เนี่ยมีโอเมก้าแล้วก็มาจากพืชพวกเมล็ดแฟล็กซ์นะคะอะโวคาโดพวกนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะคะให้เป็น EPA DHA ในร่างกายแต่บางทีก็เปลี่ยนได้ยากนะคะส่วนอาหารที่มีโอเมก้าสูงจำได้ง่ายๆเลยค่ะพวกน้ำมันพืชที่เราใช้ในการทำอาหารนะคะไข่ก็จะมีนะคะพวกเนื้อแดงนะคะหรือนมพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า6นะคะซึ่งสองอย่างเนี่ยค่ะเราจะต้องรับประทานให้สมดุลกันนะคะเพราะว่ามันใช้ในการสร้างกรดขอโทษค่ะเป็นตัวที่สารกึ่งฮอร์โมนนะคะพวกโปรสตาแกลนดินต่างๆที่ทำงานประสานกันแล้วก็ต้องเหมือนกับให้สมดุลซึ่งกันและกันนะคะแต่ปัญหาของเราเนี่ยก็คือคนปัจจุบันเนี่ยมักจะทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเกินไปและขาดโอเมก้า3เพราะว่าเวลาเราทำกับข้าวก็น้ำมันก็เป็นโอเมก้า6ทั้งนั้นนะคะที่ว่าทำงานแล้วให้มันเกิดความสมดุลกันเนี่ยก็เช่นว่าโอเมก้า6เนี่ยจะสร้างสารโปรสตาแกลนดินที่ทำให้เกิดการอักเสบนะคะหรือว่าการจับตัวกันของเกล็ดเลือดแต่โอเมก้า3เนี่ยจะสร้างสารต้านอักเสบนะคะหรือว่าลดการจับตัวกันของเกล็ดเลือดถ้ามีในระดับที่สมดุลพอดีกันนะคะร่างกายเราก็สบายดีนะคะเหมือนกับหยินหยางนะคะที่มีลักษณะที่สมดุลแล้วก็ลงตัวนะคะทีนี้พอถามว่างั้นเราจะกินหรือว่าใช้น้ำมันอะไรดีในการประกอบอาหารแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำมันอะไรมีกรดอะไรที่เราจะเอาไปใช้ได้เพราะเรารู้คุณสมบัติของกรดไขมันแล้วนะคะก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วในน้ำมันทุกชนิดเนี่ยค่ะมันก็จะมีส่วนประกอบของทั้งอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งนะคะแล้วก็มีทั้งโอเมก้า6โอเมก้า3อยู่แล้วนะคะสัดส่วนแตกต่างกันไปอย่างเช่นตัวที่มีแถบแดงๆเยอะเนี่ยค่ะก็คือมีไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะส่วนน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่ามีสีฟ้าเยอะเนี่ยก็จะเป็นไขมันไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งเยอะนะคะส่วนน้ำมันพืชทั้งหลายที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยมักจะมีพวกไขมันโอเมก้า6เยอะนะคะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือเลือกน้ำมันในการปรุงอาหารที่เหมาะสมค่ะถ้าเราจะทอดใช้ไฟแรงนะคะน้ำมันที่เหมาะสมก็คือพวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวพวกนี้จะไม่ค่อยหืนนะคะเพราะว่าไม่ทำปฏิกิริยากับสารอนุมูลอิสระในอากาศนะคะส่วนพวกที่เป็นน้ำมันที่เราใช้น้ำมันพืชเนี่ยนะคะน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็เอาไว้ผัดนะคะพวกนี้จะหืนได้ง่ายกว่าแล้วก็ทนความร้อนได้น้อยกว่าส่วนน้ำมันมะกอกก็ใช้ราดกินนะคะกับผักสลัดอย่างนี้เป็นต้นพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะคะพวกนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันมะกอกเขาก็จะมีแบบคุกกิ้งออยล์ด้วยนะคะเวลาซื้อก็ลองเลือกดูดีๆนะคะใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการปรุงอาหารของเรานะคะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอย่าใช้น้ำมันซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ทอดอาหารหรือปรุงอาหารด้วยไฟที่แรงเกินไปถ้าน้ำมันเราไปสังเกตดูนะคะเปลี่ยนสีนะคะมีฟองนะเหนียวข้นมีหืนแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันใหม่เวลาเราไปซื้อของทอดทานก็แอบเลยๆน้ำมันของแม่ค้าดูด้วยนะคะว่าเขาขายอันนี้หรือเปล่านะคะก็อย่าทานเลยนะคะร้านนั้นก็ไปร้านอื่นแทนนะคะเพราะว่าน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค่ะนะคะจะทำให้เกิดสารกลุ่มโพลาร์และโพลีไซคลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกน้ำมันให้เหมาะสมกับการปรุงอาหารนะคะก็จะปลอดภัยและได้กรดไขมันอย่างที่เราต้องการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างไม่ได้เองเนี่ยอย่าลืมรับประทานให้ครบถ้วนและมีความสมดุลกันทั้งกลุ่มโอเมก้า6และโอเมก้า2ค่ะโอเมก้า3ค่ะขอโทษนะคะการย่อยไขมันค่ะเวลาที่เรากินไขมันเข้าไปเราจะได้ทั้งคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้เลยนะคะโดยไม่ต้องย่อยแต่ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยจะต้องมีการย่อยก่อนนะคะถ้าจำได้โครงสร้างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้ก็คือจะมีกลีเซอรอลแล้วก็มีกรดไขมันเกาะอยู่นะคะ3โมเลกุลด้วยกันนะคะพอถึงจุดที่เป็นลำไส้เล็กตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการย่อยนะคะไขมันประเภทนี้ก่อนนะคะโดยน้ำดีนะคะน้ำดีเนี่ยจะผลิตออกมานะคะโดยใช้วัตถุดิบก็คือคอเลสเตอรอลในการผลิตน้ำดีนะคะแล้วก็ย่อยไขมันให้เป็นขนาดไขมันที่มีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อที่เอนไซม์ไลเปสจะรับหน้าที่ย่อยต่อนะคะโดยย่อยให้เป็นแยกไปเลยค่ะกลีเซอรอลไปทางหนึ่งกรดไขมันมาอีกทางหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เข้าสู่ผนังลำไส้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปรวมตัวกันนะคะเป็นไตรกลีเซอไรด์เหมือนเดิมแต่ว่าจะคราวนี้จะออกไปนะคะสู่ระบบหลอดเลือดเราเนี่ยนะคะต้องมีการห่อหุ้มนะคะด้วยโปรตีนก่อนนะคะรวมทั้งสารฟอสโฟไลปิดนะคะที่ทำให้น้ำมันกับ น้ำเข้ากันอันนี้จะออกเดินทางสู่หลอดเลือดแล้วนะคะก็จะมีรวมกันทั้งไตรกลีเซอไรด์ทั้งคอเลสเตอรอลนะคะหุ้มด้วยโปรตีนกับฟอสฟาติดิลนะคะฟอสโฟไลปิดนะคะก็นะคะลำเลียงออกมานะคะในรูปที่เราเรียกกันว่าไคโลไมครอนนะคะซึ่งพอไคโลไมครอนออกมาก็ตัวใหญ่ๆหน่อยค่ะเดินทางผ่านหลอดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็ปล่อยกรดไขมันนะคะออกมาให้กับจุดที่ต้องการใช้พลังงานเช่นเซลล์กล้ามเนื้อที่เอาไขมันเนี่ยไปใช้พลังงานนะคะไปสร้างพลังงานในระดับเซลล์นะคะส่วนอันไหนอยากเก็บนะคะก็ฝากเก็บไว้ที่เนื้อเยื่อไขมันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อปรากฏว่าไคโลไมครอนก็จะตัวเล็กลงนะคะเพราะว่าแจกจ่ายกรดไขมันออกไปแล้วนะคะตัวเล็กลงเนี่ยเราเรียกกันว่าไคโลไมครอนเรมเนนต์นะคะตัวนี้ก็จะเดินทางกลับไปที่ตับนะคะตับก็จะทำการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนร่างอีกทีนึงนะคะเพื่อจัดการเสิร์ฟไขมันต่อนะคะให้กับร่างกายต่อไปนะคะแต่คราวนี้ผลิตออกมาเป็นตัวที่เรียกว่า VLDL นะคะย่อมาจาก Very Low Density Lipoprotein อย่างที่บอกค่ะว่าไขมันเขาออกมาเดี่ยวๆไม่ได้ฉะนั้นเขาจะต้องมีพวกฟอสโฟไลปิดแล้วก็มีโปรตีนนะคะเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นไลโปโปรตีนแต่เป็นคอเลสเตอรอลประเภทหนึ่งเพราะมีในนี้จะมีทั้งไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะระหว่างทางก็แวะหาให้กรดไขมันนะคะกับเซลล์กล้ามเนื้อกับเนื้อเยื่อไขมันนะคะตัวเขาก็จะเล็กลงที่จ่ายออกไปเนี่ยจะเป็นพวกกรดไขมันซึ่งเป็นไตรกลีเซอไรด์ก็จะเหลือเป็นคอเลสเตอรอลเยอะเพราะฉะนั้น LDL เนี่ยจึงมีส่วนประกอบที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงนะคะก็มีการแจกจ่ายคอเลสเตอรอลออกไปบ้างแล้วก็ที่เหลือประมาณ 70% ก็จะเอากลับมาที่ตับเพื่อจะหมุนเวียนนะคะใช้งานนะคะให้ตับส่งออกไปอีกรอบนึงนะคะหรือว่ามีการจัดสรรผลิตสร้างไขมันในรูปต่างๆออกมาให้ร่างกายใช้นะคะอันนี้คือการที่ไขมันเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปทำงานในจุดต่างๆตามที่ต้องการนะคะทีนี้ไขมันในร่างกายเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือไขมันที่อยู่ในเลือดนะคะอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปก็อยู่ในเลือดแล้วนะคะแต่ว่าไขมันส่วนเกินสามารถสะสมอยู่นอกเส้นเลือดได้ด้วยนะคะไขมันที่อยู่ในเลือดเนี่ยจะมีประเภทใหญ่ๆก็คือมีคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์นะคะประเภทใหญ่ๆนะคะซึ่งคอเลสเตอรอลเองก็จะแบ่งออกเป็น High Density Lipoprotein หรือ HDL นะคะกับ LDL ก็คือ Low Density มีความหนาแน่นต่ำนะคะกับคอเลสเตอรอลที่มีความหนาแน่นสูงนั่นเองนะคะถ้าดูตัวกลมๆที่อยู่ด้านข้างเนี่ยนะคะจะเห็นว่า LDL จะตัวใหญ่นะคะ HDL จะตัวเล็กกว่าเพราะว่ามีหน้าที่ที่จะไปเก็บไขมันที่ตกเรียราดนะคะตามหลอดเลือดเนี่ยกลับมาที่ตับเพราะฉะนั้นไปตัวเล็กๆนะคะไปเก็บมาระหว่างทางนะคะซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายจะสร้างได้เอง 70-80% มีการสร้างที่ตับนะคะได้จากอาหารนี่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองนะคะแล้วโครงสร้างก็อย่างที่เห็นในรูปตรงกลางนะคะเป็นวงแหวนคาร์บอนนะคะแล้วก็พบในหลอดเลือดนะคะหรือเนื้อเยื่อนะคะทั้ง2ที่เลยนะคะแล้วก็ค่าที่เหมาะสมเนี่ยไม่ควรจะเกิน200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะนะคะส่วน
คอเลสเตอรอลกลุ่มที่ชื่อว่า High Density Lipoprotein หรือ HDL เนี่ยนะคะก็มีหน้าที่นะคะตัวเขาเล็กแล้วก็มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลจากกระแสเลือดนะคะที่ไม่ได้ใช้งานและตกอยู่เนี่ยนะคะไปทำลายที่ตับนะคะก็ทำให้ลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลลงได้นะคะถ้าระดับ HDL ในเลือดต่ำเนี่ยก็จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเพราะว่าขาดตัวที่จะเก็บLDL นะคะที่ตกเลือดลาดอยู่ตามหลอดเลือดเนี่ยไปทำลายทิ้งนะคะส่วน HDL เนี่ยสามารถที่จะทำให้เพิ่มสูงขึ้นได้เพราะมันเป็นตัวดีนะคะก็เพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะคะแบบแอโรบิกก็ได้นะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสักวันละ30นาทีนะคะแล้วก็ 3-5 วันต่อสัปดาห์พวกนี้ก็สามารถเพิ่ม HDL ได้ง่ายๆแล้วนะคะในผู้ชายเนี่ยควรจะมี HDL นะคะไม่น้อยกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนในผู้หญิงก็คือ50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะจะแสดงให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดนะคะมากกว่าผู้หญิงนะคะแต่ทางที่ดีนะคะแอนตี้เอจจิ้งค่ะให้มี HDL อย่างน้อยๆเนี่ยไม่น้อยกว่า60มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยจะดีมากนะคะส่วน LDL นะคะก็จะมีหน้าที่ในการลำเลียงคอเลสเตอรอลนะคะไปให้เซลล์ต่างๆไปผลิตฮอร์โมนหรือไปสร้างผนังเซลล์นะคะถ้ามีเยอะนะคะก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนะคะทำให้มีการหนาตัวขึ้นแล้วก็ตีบแคบลงหลอดเลือดก็จะขาดความยืดหยุ่นนะคะเรียกกันว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนั่นแหละค่ะนะคะก็ทำให้เกิดภาวะตีบตันแตกได้นะคะระดับของ LDL นะคะไม่ควรจะเกิน110โทษค่ะ130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะถ้าเกินนี้ก็ถือว่ามีสูระดับคอเลสเตอรอลที่สูงนะคะส่วนไตรกลีเซอไรด์นะคะได้จากอาหารที่เป็นแป้งและน้ำตาลรวมทั้งไขมันด้วยได้จากทุกแหล่งเลยนะคะถ้าดูโครงสร้างเห็นไหมคะเนี่ยมีกลีเซอรอลแล้วก็มีกรดไขมันเกาะอยู่นะคะเป็นมีหางยาวเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็3แถวพอดีค่ะเป็นมรกตนะคะตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะสร้างจากตับได้เหมือนกันแต่สร้างได้เป็นปริมาณน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้ว 70-80% ได้จากอาหารนะคะที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่สะสมพลังงานไว้ตามอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งอยู่ในหลอดเลือดด้วยนะคะคนปกติที่สุขภาพดีไม่ควรจะมีนะคะเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแล้วมันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดได้มากขึ้นเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะทำให้LDL นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะกลายสภาพเป็นตัวที่เล็กลงนะคะแล้วเราเรียกกันว่าSDLDL นะคะ small dense นะคะ LDL นะคะซึ่งตัวเล็กๆเหล่านี้ค่ะมันสามารถที่จะลงไปฝังในผนังหลอดเลือดเนี่ยได้ง่ายกว่าตัว LDL ปกติซะอีกนะคะมันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทีนี้ไขมันอีกชนิดนึงที่น่ากลัวนะคะก็คือไขมันทรานส์นะคะก็เป็นไขมันที่อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะคะทำให้โครงสร้างทางเคมีเขาแตกต่างออกไปนะคะเพื่อให้ได้ไขมันอย่างที่ต้องการนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่ว่าเป็นของแข็งนะคะแล้วก็เอาไปใช้ทำพวกเบเกอรี่เนี่ยอร่อยมากเลยคุกกี้เนี่ยอร่อยกรอบแล้วก็อยู่ได้ทนกรอบได้ทนนานนะคะแล้วก็เก็บได้นานนะคะแต่ว่าไขมันทรานส์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรจะรับประทานเยอะนะคะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลรวมเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็เพิ่มไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นตัวที่เราไม่อยากให้สูงเกินไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันไปทำให้ HDL ลดลงนะคะก็เป็นตัวอันตรายนะคะอันนี้โดยสรุปนะคะว่ากรดไขมันแต่ละประเภทตัวไหนดีบ้างนะคะก็จะมีตัวที่น่าจะทานได้เยอะเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะได้รับแค่ 30% ของพลังงานทั้งหมดนะคะอย่างเช่นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยทำให้คอเลสเตอรอลรวมเพิ่มลดลงนะคะ LDL ลดลงแต่เพิ่ม HDL นะคะพวกน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะทานได้พอสมควรนะคะแต่ว่าก็ไม่มากเกินไปนะคะตัวที่ทานได้น้อยหน่อยนะคะก็คือกรดไขมันอิ่มตัวพวกน้ำมันหมูหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไขมันจากสัตว์นะคะพวกเนี้ยนะคะไข่แดงเพราะว่ามันไปทำให้คอเลสเตอรอลรวมแล้วก็ LDL รวมเนี่ย LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยนะคะก็ทำให้คอเลสเตอรอลรวมลดลง LDL ลดลงนะคะแต่ว่ามันก็ต้องทานเพราะว่ามันมีกรดไขมันกลุ่มจำกรดไขมันจำเป็นนะคะกลุ่มโอเมก้า6กับโอเมก้า3ซึ่งเราต้องรับประทานเข้าไปนะคะส่วนไขมันทรานส์นี่ก็คือไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นทานแต่น้อยนะคะให้เข้าไปได้แค่สักบาละ 1% พอนะคะจาก 30% นะคะทีนี้ในภาพรวมนะคะไขมันในเลือดเนี่ยมันมีความผิดปกติซึ่งอยากจะสรุป เรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเกิดจากการที่เรามี LDL คอเลสเตอรอลนะคะ
ลอยอยู่ในกระแสเลือดเราเยอะจากการที่เรารับประทานอาหารกลุ่มที่มีไขมันสูงนะคะหรือว่าแป้งและน้ำตาลนะทำอาจจะทำให้มีพวกไขมัน LDL ตัวเล็กนะเพิ่มด้วยนะคะเวลาที่ร่างกายเรามีความเครียดหรือมีการเผาผลาญแล้วก็มีการสร้างพลังงานก็จะเกิดอนุมูลอิสระถ้าเรามีระดับอนุมูลอิสระในร่างกายสูงเมื่อ LDL นะคะไปเจอกับอนุมูลอิสระในหลอดเลือดนะคะก็จะทำปฏิกิริยากันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Oxidize LDL นะคะตัวนี้ก็จะฝังตัวลงในผนังหลอดเลือดแล้วภูมิคุ้มกันของเราก็จะจำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่มีแต่ดั้งเดิมนะคะเป็นตัวที่ทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวก็จะมาจับกินแล้วก็ตายลงนะคะแล้วก็ก่อตัวเขาเรียกเป็นโฟมเซลล์นะคะสะสมในผนังหลอดเลือดที่หนาขึ้นทุกทีทุกทีนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอย่างแรกเลยก็คือหลอดเลือดตีบก่อนนะคะแล้วก็เมื่อตรงนี้เราจะเรียกตะกันไขมันนะคะที่สะสมพอกพูนเนี่ยนะคะมันมีการทำใหมีเส้นใยต่างๆนะคะหรือว่าหินปูนแคลเซียมต่างๆมาเกาะทำให้หลอดเลือดเรามีความแข็งก็คือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะคะเมื่อตะกันไขมันเหล่านี้มีการปริแตกออกร่างกายเราอาจจะเป็นกลไกธรรมชาติที่จะสร้างลิ่มเลือดนะคะมาปิดปากแผลนะคะแต่ลิ่มเลือดเหล่านั้นก็อาจจะมาอุดตรงช่องแคบตรงนี้พอดีนะคะทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดอุดตันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่หรือเส้นเลือดฝอยค่ะความซีเรียสนะคะแล้วก็ดิฉันเองมีประสบการณ์ที่เจอคนที่หลอดเลือดหัวใจเส้นใหญ่เนี่ยค่ะแตกนะคะจากไขมันคอเลสเตอรอลที่ไปตรวจล่าสุดก่อน3เดือนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะแค่300นะคะประมาณ300เนี่ยคือใช้เวลาตั้งแต่มีอาการจุกแน่นหน้าอกนะคะเจ็บหน้าอกอาจจะลามขึ้นมาถึงกรามบกคอบ่าไหล่พวกนี้เป็นอาการที่คนที่มีภาวะหลอดเลือดอุดตันตรงบริเวณที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยจะมีนะคะระยะเวลาที่เขาเกิดอาการจนถึงไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาแอดมิดเนี่ยก็คือประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ดิฉันก็มีประสบการณ์ที่เจอคนที่จิ๊บๆค่ะนี่คือเส้นเลือดฝอยคงเป็นเส้นเลือดฝอยที่สมองนะคะก็เป็นพี่ท่านนึงซึ่งดิฉันกำลังถ่ายทำคลิปสัมภาษณ์เขาอยู่แล้วพี่เขาก็เริ่มพูดยานคางช้าลงช้าลงนะคะดูปากเขาก็เริ่มเอ๊ะปากเขาจะไม่ค่อยปกตินะคะอันนั้นก็เริ่มดิฉันก็เริ่มรู้สึกตัวนะคะก็เลยบอกงั้นหยุดถ่ายคลิปกันเถอะแล้วก็ไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะก็มันแล้วแต่นะคะก็เลยเป็นภัยเงียบค่ะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ตรงไหนแล้วจะถึงตายหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดมีอาการปุ๊บเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลที่มีศูนย์หัวใจนะคะและหลอดเลือดพวกนี้นะคะให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตให้ได้นะคะถ้ายิ่งไปช้าเนี่ยโอกาสที่จะกู้คืนมาอย่างเช่นเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอัมพาตนะคะไปนานแล้วเนี่ยนะคะก็มีปัญหาไปนานแล้วเนี่ยการกู้คืนเนี่ยมันก็จะทำได้ยากนะคะทีนี้เรามาทายกันเล่นๆดูนะคะอาหารทั้ง3ประเภทเนี่ยค่ะเนยแข็งโดนัทครัวซองอะไรที่มีคอเลสเตอรอลสูงสุดนะคะถ้าให้ทายๆเดาๆกันมาเดาได้ไหมคะนะคะก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์นะคะก็ต้องเป็นเนยแข็งแน่นอนนะคะซึ่งเนยแข็งเฉลยค่ะก็ถูกนะคะมีถึง140มิลลิกรัมนะคะต่อน้ำหนัก1ขีดนะคะแต่ถ้าดูโดนัทมันมีแป้งด้วยในการทำโดนัทครัวซองก็คือแป้งด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะเป็นเบเกอรี่อาจจะใช้เนยเทียมซึ่งเป็นไขมันทรานส์อันนี้อาการหนักกว่าอีกนะคะไขมันทรานส์ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะแต่ว่าร้ายซะยิ่งกว่าคอเลสเตอรอลอีกนะคะแล้วดูแคลอรี่สิคะก็เล็กน้อยนะคะกินแล้วไม่อ้วนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีไขมันสูงๆอยู่แล้วเวลากินของพวกนี้ก็ระวังนะคะอย่าเพิ่งดีใจว่ามันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะเพราะมันมีตัวที่ร้ายยิ่งกว่าคอเลสเตอรอลนะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของสารอาหารกันค่ะสารอาหารที่ดูแลไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็สุขภาพหัวใจนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มตรงนี้นะคะก็คือตัวที่ควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะก็จะมีเลซิตินกระเทียมนะคะแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่วบดนะคะแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวค่ะส่วนไตรกลีเซอไรด์ก็จะมีเรื่องของน้ำมันปลาแล้วก็สุขภาพหัวใจก็จะเป็นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน B นะคะมาดูตัวแรกเลยค่ะคอเลสเตอรอลนะคะก็จะมีกระเทียมนะคะที่เป็นพืชสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นอาหารด้วยเพราะว่าคนในแถบเอเชียเนี่ยก็ใช้ในการปรุงอาหารเป็นไงคะขาดกระเทียมเจียวนี้อาหารหมดรสชาติเลยนะคะทั้งกลิ่นทั้งรสนี่มาเต็มนะคะชวนให้รับประทานอาหารมากเลยนะคะแต่กระเทียมมีดีกว่านั้นนะคะเพราะว่ามีสารในกลุ่มซัลเฟอร์นะคะหรือกรรมฐานเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาการอักเสบนะคะจากการติดเชื้อ
เช่นเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิดได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่มีอาการเจ็บคอแล้วใช้กระเทียมเนี่ยบางทีก็อาการดีขึ้นโดยไม่ต้องไปหาหมอกินยาฆ่าเชื้อนะคะเพราะการกินยาฆ่าเชื้อบ่อยๆเนี่ยมันไปทำลายโปรไบโอติกในลำไส้เราหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็พยายามอย่าใช้บ่อยนะคะก็เรื่องของเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มีสารไฟโตนิวเทรียนของกระเทียมนะคะแล้วก็มีพวกเซเลเนียมนะคะอยู่ในกระเทียมนะคะซึ่งเซเลเนียมเนี่ยถ้าใช้ร่วมกับวิตามินอีนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นการสร้างกลูตาไทโอนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งร่างกายเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระและชะลอไว้ค่ะนะคะซึ่งกลไกของการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมันอยู่ที่สารสำคัญที่ชื่อว่าอาริอินนะคะกับอาริซินซึ่งกระเทียมเนี่ยจะมีอาริอินอยู่ในเซลล์กระเทียมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องทำให้มันแตกนะคะหรือว่ามีการหั่นสับนะคะก็จะทำให้เอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาริอินเอสของเขาเนี่ยทำงานแล้วก็เปลี่ยนอาริอินให้เป็นอาริซินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ดียิ่งกว่าในการลดไขมันนะคะคอเลสเตอรอลนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดนิดนึงนะคะว่าเอนไซม์อาริอินเอสเนี่ยจะต้องห้ามใช้ความร้อนเกิน60องศานะคะเพราะมันจะเสียฤทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนเป็นอาริซินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอากระเทียมไปเจียวเป็นไงคะอันนั้นไม่ได้สารสำคัญแล้วนะคะเหลือแต่ซากวิญญาณกระเทียมนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เราก็ควรจะต้องทานกระเทียมสดๆเลยนะคะส่วนกลไกในการลดไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเกิดจากการที่กระเทียมเนี่ยไปยับยั้งนะคะการทำงานของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อ HMG CoA Reductase ค่ะซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการกระบวนการทำงานสร้างไขมันคอเลสเตอรอลที่ตับของเรานะคะ อันนี้กระเทียมไปทำหน้าที่คล้ายๆกับยาสเตตินที่ใช้ในการลดคอเลสเตอรอลเลยก็คือไปตัดตรงตัวเอนไซม์ตัวนี้เลยนะคะทำให้ลดการที่ตับจะสร้างคอเลสเตอรอลลดการเกาะตัวกันของเกล็ดเลือดนะคะมีการเพิ่มไนตริกออกไซด์ให้กับหลอดเลือดก็ช่วยลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็สารไฟโตนิวเทรียนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยนะคะข้อควรรู้เกี่ยวกับกระเทียมนะคะดีที่สุดคือรับประทานสดนะคะแล้วก็มีการหัดหั่นบดสับอะไรให้อาริอินเอสเขาทำงานนิดนึงแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ชอบกลิ่นของกระเทียมเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการน่ะก็คือเราอาจจะใช้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพื่อจะเสริมคุณค่านะคะของการใช้กระเทียมที่เราไม่สามารถกินสดๆได้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็จะมีมากมายในท้องตลาดเนี่ยมันมีชนิดเป็นน้ำมันกระเทียมก็มีนะคะแต่ว่าเนื่องจากสารสำคัญในกระเทียมส่วนใหญ่จะเป็นสารที่ละลายในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันกระเทียมเนี่ยก็จะแบบมีสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะคะแล้วก็กระเทียมผงอัดเม็ดนะคะที่บางคนเขาก็เอามาใช้ทดแทนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะรักษาคุณค่าของสารสำคัญในกระเทียมไม่ได้นะคะโดยเงื่อนไขที่ว่าใช้เทคโนโลยีนะคะที่ไม่ใช้ความร้อนนะคะในการรักษาคุณค่าของสารอาหารสำคัญในกระเทียมแล้วก็ไม่ผ่านความร้อนที่จะไปทำลายอาริอินเอสนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้ตัวแทนของกระเทียมที่มันอาจจะมีกลิ่นรสชาติถึงรุนแรงนะคะจนหลายๆคนก็ไม่อยากจะทานกระเทียมกันสักเท่าไหร่นะคะเจอกระเทียมในอาหารยังเคี้ยวออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลือกผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้นะคะแล้วก็มีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานรักษาสารสำคัญเอาไว้นะคะอีกผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสารอาหารหนึ่งนะคะก็คือชาเขียวนะคะที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะชาที่เราดื่มกันเนี่ยนะคะก็จะมีการดื่มมานะคะเป็นเครื่องดื่มเนี่ยกว่า 4,000 ปีแล้วในประเทศอย่างแถบทิเบตจีนอินเดียนะคะพวกนี้ก็จะดื่มชากันในชีวิตประจำวันญี่ปุ่นพวกนี้นะคะเขาก็จะนิยมดื่มชาเขียวมีชามากมายหลายหลากชนิดนะคะชาดำชาอู่หลงนะคะแต่จริงๆแล้วชาเขียวชาดำและอู่หลงเนี่ยมาจากต้นชาประเภทเดียวกันเลยต้นเดียวกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าชาเขียวนี่คือเอามาแล้วไม่ผ่านการหมักนะคะชาก็ยังมีสีเขียวอยู่นะคะชาอู่หลงก็จะมีการหมักบางส่วนนะคะแล้วก็ชาดำเนี่ยก็จะมีการหมักอย่างสมบูรณ์ทำให้สารไฟโตนิวเทรียนกลุ่มโพลีฟีนอลนะคะที่เป็นประโยชน์ที่อยู่ในชาเขียวเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นสารอีกตัวหนึ่งซึ่งก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะยิ่งผ่านการหมักมากเท่าไหร่นะคะปริมาณโพลีฟีนอลก็จะลดลงนะคะแต่โชคดีที่ว่าในชาเขียวมีสารสำคัญคือคาเทชินนะคะแต่พอผ่านการหมักเป็นชาดำแล้วก็จะมีสารสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าทีอาฟลาวินนะคะพอหมักไปเยอะๆอย่างเช่นชาดำเนี่ยก็จะมีพวกคาเฟอีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยเจ
จะเห็นเลยว่าในชาเขียวก็จะมีสารไฟโตนิวทรีนนะคะหรือสารอาหารที่ไหลหลากวิตามินต่างๆถ้าเราดื่มเป็นเครื่องดื่มเราก็จะได้ทั้งหมดนี้นะคะแต่ถ้าเราใช้เป็นสารสกัดเราก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เลือกเฉพาะสารสำคัญที่จะส่งผลในการลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะนั่นก็คือสารคาเตชินนะคะแล้วก็สารทีอะฟลาวินซึ่งเมื่อใช้รวมกันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดได้โดยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวเนื่องจากเขามีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นไฟโตนิวทรีนก็ไปลดการเกิดออกซิเดชันของไลโปโปรตีนชนิด LDL ซึ่งอย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะคะว่าพอ LDL มันไม่ออกซิไดซ์เนี่ยมันก็ยังเป็น LDL ที่ลอยอยู่ในหลอดเลือดไปมาอาจจะเยอะหน่อยแต่ไม่ได้สร้างปัญหาเยอะเท่ากับออกซิไดซ์ LDL แล้วก็ไม่ได้เชิญชวนเม็ดเลือดขาวให้มาจับกินเท่ากับออกซิไดซ์ LDL เพราะฉะนั้นการลดการเกิดออกซิเดชันของ LDL เนี่ยจึงลดปัญหาของโรคหลอดเลือดไปในตัวนะคะและชาเขียวยังเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีแล้วก็เพิ่มตัวรับ LDL คอเลสเตอรอลที่ตับก็ทำให้ไปทำลายที่ตับได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะคะจากทางเดินอาหารนะคะเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะคะคือลดทั้งการดูดซึมแล้วก็ลดทั้งในขาที่ไปทำลายก็คือเพิ่มตัวรับในตับนั่นเองนะคะซึ่งถ้าใช้แคเทชินร่วมกับทีอาฟลาวินเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยจะดีนะคะดียิ่งขึ้นนะคะและถ้าเกิดเราบอกว่างั้นไม่เป็นไรงั้นฉันดื่มชาเขียวร่วมกับชาดำ คุณได้ชาดำนี่ถ้าใครนอนยากเนี่ยนะคะมีคาเฟอีนเยอะเลยจะนอนไม่หลับเอานะคะเด็กๆได้คาเฟอีนก็อาจจะยังไม่เหมาะนะคะแล้วก็ชาเขียวพวกสำเร็จรูปพวกนี้มันก็จะมีน้ำตาลเยอะนะคะและเวลาดื่มเนี่ยต้องดื่มทีเยอะๆนะคะเช่น 1-10 ถ้วยถึงจะได้สารที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่เอาสารสำคัญที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะมารวมกันเนี่ยเอามาเสริมในเรื่องของการลดไขมันจะดีกว่านะคะจะง่ายกว่าชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้อีกตัวนึงนะคะก็คือเลซิตินนะคะเลซิตินเนี่ยจะเป็นไขมันชนิดนึงที่เรียกว่าฟอสโฟไลปิดนะคะโทษค่ะฟอสโฟไลปิดนะคะถูกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าไปตอนต้นนะคะว่ามีองค์ประกอบเป็นกลีเซอโรลกับกรดไขมันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีทั้งฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็มีวิตามิน B กลุ่มโคลีนนะคะซึ่งอยู่รวมๆกันในเลซิตินนะคะพบได้ทั้งในพืชและในสัตว์นะคะพืชก็อย่างเช่นถั่วเหลืองในสัตว์ก็เป็นพวกไข่แดงเครื่องในสัตว์พวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะแล้วก็อย่างที่เล่าค่ะฟอสฟาติดิลโคลีนนะคะหรือฟอสโฟไลปิดเนี่ยจะเป็นไขมันที่เป็นตัวทำละลายแล้วก็พาไขมันนะคะขนส่งไขมันในกระแสเลือดนะคะซึ่งกลไกในการที่จะลดคอเลสเตอรอลของเลซิตินนะคะก็คือเขาก็จะไปเก็บนะคะพวก LDL คอเลสเตอรอลที่ตกหล่นนะคะกระจัดกระจายอยู่ในหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะไปที่ตับนะคะทำให้ LDL ลดลงนะคะนอกจากนี้ยังเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่า LCAT นะคะทำให้มีการสร้าง HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ HDL สามารถเก็บคอเลสเตอรอลจากกระแสเลือดกลับไปทำลายที่ตับได้มากขึ้นนะคะในภาพรวมก็เลยจะทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเลซิตินยังเป็นองค์ประกอบของเยื่อบุผิวของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีขึ้นนะคะหรือสารที่ต้องละลายในไขมันนะคะอย่างโคเอนไซม์คิวเทนก็ใช่นะคะขนาดที่แนะนำก็ทานได้เยอะเลยค่ะถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของวิตามิน B โคลีนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสารตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทในสมองนะคะที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนสารสกัดเมล็ดกาแฟสดที่ไม่ผ่านการคั่วนะคะจะให้สารโพลีฟีนอลที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือกรดคอโรเจนิกนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแต่ถ้าเอาเม็ดกาแฟไปคั่วเนี่ยนะคะสารสำคัญก็จะถูกทำลายนะคะตัวคอโรเจนิกจะช่วยลดคอเลสเตอรอลรวม LDL คอเลสเตอรอลช่วยลดน้ำตาลและความดันโลหิตค่ะทีนี้มาดูสารอาหารที่ช่วยควบคุมไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะคะไตรกลีเซอไรด์อย่างที่บอกนะคะว่ามาจากอาหารกลุ่มแป้งนะคะไขมันด้วยนะคะแป้งและน้ำตาลด้วยนะคะซึ่งหลายคนจะสับสนว่าแหล่งของสารอาหารที่ช่วยควบคุมไตรกลีเซอไรด์ก็คือน้ำมันปลานะคะหลายคนสับสนกับน้ำมันตับปลาจำง่ายๆเลยค่ะว่าน้ำมันตับปลาก็มาจากตับปลา
ส่วนน้ำมันปลาเนี่ยสกัดมาจากส่วนอื่นนะคะทั้งหนังทั้งหัวและเนื้อนะคะแล้วก็มีสารสำคัญที่ต่างกันนะคะน้ำมันตับปลาจะให้วิตามิน A กับวิตามิน D นะคะส่วนน้ำมันปลาเนี่ยจะให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3ที่ชื่อว่า DHA กับ EPA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะโอเมก้า3กลุ่ม DHA กับ EPA เนี่ยจะทำอยู่2เรื่องหลักๆเลย EPA จะช่วยเรื่องของการต้านอักเสบนะคะซึ่งในภาวะที่มีหลอดเลือดแดงแข็งก็จะมีภาวะการอักเสบของหลอดเลือดด้วยนะคะหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานนะคะน้ำตาลไม่เข้าเซลล์น้ำตาลก็มาอยู่ในหลอดเลือดนะคะน้ำตาลก็เหมือนกับทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันแช่อิ่มอยู่นะคะก็จะมีการอักเสบนะทั่วระบบเลยนะคะ EPA จะต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ DHA เนี่ยจะช่วยเรื่องของการทำงานส่งสัญญาณของเซลล์ประสาทในสมองของเรานะคะแล้วก็การทำงานของดวงตานะคะซึ่งอย่างโอเมก้า3เนี่ยจะมีในฟอร์มที่ชื่อว่า ALA ด้วยอันนี้จะมาจากพืชนะคะอย่างเช่นเมล็ดแฟล็กซ์นะคะน้ำมันลินซีดนะคะแต่ว่าสรรพคุณนะคะในการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะดีได้ไม่เทียบเท่ากับ EPA และ DHA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ทานเป็น EPA กับ DHA เข้าไปเลยนะคะแล้วจะหวังใจว่าเปลี่ยนเราสามารถจะเปลี่ยน ALA เป็น EPA หรือ DHA เนี่ยได้ไหมนะคะก็อาจจะพอได้นะคะแต่ช้าๆมากหรือบางคนก็สูงวัยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะซึ่งสรรพคุณของน้ำมันปลาเนี่ยนะคะในการลดไตรกลีเซอไรด์หลักๆเลยคือลดไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็ลดการจับตัวกันของเกล็ดเลือดนะคะก็ลดการเกิดภาวะที่หลอดเลือดจะอุดตันจากริ่มเลือดนะคะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดความดันโลหิตนะคะด้วยกลไกเดียวกันก็คือการเพิ่มไนตริกออกไซด์ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีการคลายตัวนะคะรวมทั้งจะเป็นยังเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ปลายสายของเทโลเมียร์นะคะซึ่งเป็นปลายสายของโครโมโซมนะคะในยีนของเราเนี่ยนะคะซึ่งตัวนี้จะบ่งบอกว่าเราจะมีชีวิตที่ยาวนานนะคะมีการแบ่งเซลล์ได้เรื่อยๆหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่เทโลเมียร์เนี่ยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยมันก็จะมีการหดสั้นของเทโลเมียร์นะคะเขาพบว่าน้ำมันปลาเนี่ยช่วยชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ทำให้มีการแบ่งตัวได้มากครั้งขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นตัวชะลอวัยนะคะทีนี้สุขภาพหัวใจค่ะมาดูสารอาหารที่เสริมก็คือมีโคเอนไซม์ Q10 นะคะโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเป็นสารที่ร่างกายสามารถได้เองนะสามารถสร้างได้เองนะคะแต่พอถึงอายุ20ปีเป็นต้นไปเนี่ยจะสร้างได้ลดลงนะคะหรือจะได้จากอาหารก็ได้พวกเครื่องในสัตว์เนื้อนมต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นอาหารที่มีไขมันสูงทั้งสิ้นนะคะก็คงไม่คุ้มกับการที่จะไปเพิ่มโคเอนไซม์ Q10 ด้วยการทานอาหารเหล่านี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็โคเอนไซม์ Q10 เนี่ยจะอยู่ในส่วนของไมโตคอนเดรียที่สร้างพลังงานให้แต่ละเซลล์นะคะเป็นโรงไฟฟ้าของแต่ละเซลล์นะคะซึ่งอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานสูงๆอย่างเช่นหัวใจสมองตับนะคะตับอ่อนไตพวกนี้ค่ะนะคะจะต้องมีพลังงานเยอะนะหัวใจเราไม่เคยหยุดเต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีระดับของโคเอนไซม์ Q10 ที่สูงเพื่อจะสร้างพลังงานในระดับเซลล์ให้กับอวัยวะเหล่านี้นะคะซึ่งการส่งเสริมสุขภาพหัวใจเนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานถึง 95% ของหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยจะช่วยทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้นป้องกันการสะสมไขมันในหลอดเลือดได้ด้วยช่วยลดความดันได้ด้วยแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการสร้างพลังงานในไมโตคอนเดรียนะคะเวลาเราสร้างพลังงานมันจะเกิดอนุมูลอิสระขึ้นนะคะโคเอนไซม์ Q10 จะจัดการกับอนุมูลอิสระเหล่านั้นด้วยนะคะทำให้ไมโตคอนเดรียระดับเซลล์ของเราเนี่ยโรงงานไฟฟ้าเราเนี่ยไม่เสื่อมเร็วนะคะยังสร้างพลังงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะคือวิตามิน B complex นะคะจะช่วยส่งเสริมสุขภาพหัวใจนะคะวิตามิน B เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญสร้างพลังงานทำให้หลอดเลือดหัวใจทำงานเป็นปกติตัววิตามิน B3 เนี่ยจะช่วยเพิ่มการทำงานของโปรตีนตัวรับคอเลสเตอรอลในตับนะคะก็จะทำให้มีการนำคอเลสเตอรอลไปทำลายที่ตับได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่ม HDL นะคะส่วนวิตามิน B6 92เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะคะที่เรามักจะพบกันจากการที่เราไปเจาะเลือดแล้วเราจะพบว่ามีสารโฮโมซิสเตอรีนสูงนะคะโฮโมซิสเตอรีนสูงเนี่ยนะคะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆเลยค่ะโดยการเติมวิตามิน B นะคะโดยเฉพาะ B6 92นะคะหรือจะให้ดีเนี่ยวิตามิน B เนี่ยเขาทำงานร่วมกันนะคะก็เติมเข้าไปทั้งหมู่คณะเลยค่ะวิตามิน B รวมนะคะ
ส่วนไขมันนอกเส้นเลือดนะคะก็จะมีสะสมไว้ที่ใต้ผิวหนังนะคะหรือว่าสะสมไว้ในช่องท้องตรงช่องท้องเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดการหลั่งสารอักเสบนะคะซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคเบาหวานนะคะมีการดื้ออินซูลินมีไขมันพอกตับนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าภาวะอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดรมนะคะมีไขมันสะสมบริเวณช่วงเอวหรือช่องท้องมากเกินไปนะคะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะแล้วก็เกิดโรคไขมันในเลือดที่ผิดปกติเป็นผลพวงตามมาเยอะแยะนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะทำให้หลอดเลือดตีบตันแตกได้นะคะเพราะว่ามันไปสร้างตัว small dense นะคะ LDL คอเลสเตอรอลขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่ายเพราะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะคะทำให้เกิดภาวะที่หยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทนะคะพอตื่นขึ้นมาอีกวันนึงเนี่ยก็มีภาวะง่วงซึมนะคะเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้หรือโรคข้อเสื่อมเพราะว่ามีน้ำหนักตัวเยอะนะคะน้ำหนักก็ไปลงที่ข้อเกิดความไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ารูปร่างก็ตุยนุยขึ้นทุกทีนะคะถ้าเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีสารอาหารที่เป็นตัวช่วยค่ะในการดูแลไขมันนอกเส้นเลือดโดยการลดการสะสมและเผาผลาญไขมันนะคะก็จะมีสารสกัดชาเขียวและสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะ CLA จากน้ำมันดอกคำฝอยและสารสกัดจากโมโรบลัดออเรนจ์ไอโซโมทูโลสและแอลกูตามีนนะคะที่จะช่วยดูแลไขมันที่อยู่พวกใต้ผิวหนังนะคะหรือว่าในช่องท้องนะคะสารสกัดจากชาเขียวนะคะให้สาร EGCGนะคะตัวนี้กลไกของเขาก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างความร้อนพอสร้างความร้อนมากๆก็จะเบิร์นไขมันได้มากขึ้นนะคะเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นแล้วก็เขายังยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่สะสมไขมันด้วยนะคะส่วนสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะก็จะเป็นแหล่งของฟูโคแซนทีนนะคะเป็นสารแคโรทีนอยด์นะคะที่พบในสาหร่ายสีน้ำตาลเนี่ยนะคะแล้วฟูโคแซนทีนเนี่ยจะช่วยชะลอการสะสมไขมันในเซลล์นะคะโดยการที่ไปทำงานกับไขมันสีน้ำตาลนะคะในตัวคนเราเนี่ยจะมีไขมันสีขาวเป็นแหล่งสะสมพลังงานนะคะกับไขมันสีน้ำตาลจะมีมากตอนเด็กๆนะคะอยู่บริเวณคอบ่าไหล่นะคะส่วนไขมันสีขาวนี่ก็รอบเอวรอบพุงต้นขาสะโพกได้เลยนะคะฟูโคแซนทีนจะไปกระตุ้นการทำงานของไขมันสีน้ำตาลนะคะเพื่อที่จะดึงไขมันสะสมนะคะออกมาเผาผลาญได้มากขึ้นมาเป็นพลังงานได้มากขึ้นนะคะอีกตัวนึงคือ CLA ค่ะนะคะ เป็นสารสกัดจากดอกน้ำมันดอกคำฝอยนะคะตัวนี้จะช่วยลดการสะสมของไขมันใหม่นะคะเพิ่มการนำไขมันส่วนเกินในร่างกายมาเผาผลาญด้วยกลไกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ช่วยคงมวลกล้ามเนื้อนะคะผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับโกรทฮอร์โมนแล้วก็โกรทแฟกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่พยายามจะลดน้ำหนักเนี่ยค่ะเราต้องการจะลดไขมันเนี่ยนะคะแต่ไม่ต้องการจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าระหว่างการลดเนี่ยบางทีมันมีการควบคุมพลังงานขาเข้านะคะกล้ามเนื้อก็อาจจะหายไปบ้างนะคะก็อาจจะใช้ CLA นะคะในเรื่องของการช่วยคงมวลกล้ามเนื้อในขณะเดียวกันก็เบิร์นพวกไขมันนะคะจะเวิร์กมากๆเลยสำหรับคนหุ่นแอปเปิลนะคะที่มีไขมันตรงรอบเอวเยอะๆนะมีห่วงยางนะคะแต่ถ้าคนที่สะโพกต้นขาเยอะนี่ก็อาจจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนเท่านะคะทีนี้เวลามาใช้ร่วมกันค่ะนะคะในภาพรวมเนี่ย CLA จะดึงเซลล์ไขมันออกมาเผาผลาญนะคะให้พลังงานนะคะเผาผลาญเป็นพลังงานนะคะโดยกล้ามเนื้อเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะคงมวลกล้ามเนื้อตัวกล้ามเนื้อก็จะนำไขมันพวกเนี้ยมาเผาผลาญนะคะให้เกิดพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะไขมันก็ลดลงนะคะส่วนสารสกัดจากชาเขียวก็จะกลไกนะคะก็คือการกระตุ้นความร้อนในร่างกายนะคะให้มีการเบิร์นไขมันมากขึ้นนะคะส่วนสารสกัดจากโมโรบลัดออเรนจ์ค่ะชื่อเขาก็บอกแล้วนะคะเป็นส้มนะคะสีเหมือนเลือดเลยนะบลัดออเรนจ์นะคะก็เป็นส้มที่มีสีสันที่แบบเข้มข้นมากนะคะอาจจะสีส้มจนถึงแดงเข้มนะคะเพราะว่าเขามีสารที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินสูงสารตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็เขาจะปลูกในที่เฉพาะด้วยนะคะปลูกในบริเวณจำเพาะเจาะจงเลยนะคะที่เป็นดินภูเขาไฟนะคะบนเกาะซิซิลีที่อิตาลีนะคะแล้วผลการศึกษานะคะก็มีการศึกษาทั้งในสัตว์และในคนนะคะในคนเนี่ยเขาพบว่าใช้โมโรบลัดออเรนจ์เนี่ยไป12สัปดาห์ยังมีนัยสำคัญพบผลนะคะหลังจากรับประทานโมโรบลัดออเรนจ์ไป12สัปดาห์ผลเนี่ยมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะว่าสามารถช่วยลดน้ำหนักนะคะลดดัชนีมวลกายนะคะลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและช่วยลด
เส้นรอบเอวแล้วก็สะโพกได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการกลไกของเขาก็คือทำงานนะคะผ่านการยับยั้งการแสดงออกของยีนแล้วก็เอนไซม์ที่ช่วยในการสร้างไขมันค่ะแล้วก็ช่วยลดไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ที่สะสมไว้ในเนื้อเยื่อนะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นไอโซโมทูโลสนะคะก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะต่ำแค่32เองนะคะอะไรที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเนี่ยมันจะดูดซึมได้เร็วแล้วก็ไปถ้ามันเหลือใช้เนี่ยนะคะมันจะเก็บเป็นไขมันในช่องท้องทันทีนะคะแล้วค่าดัชนีน้ำตาลที่สูงๆนี่คือต้องสูงกว่า55นะคะตัวนี้ก็จะต่ำหน่อยนะคะแล้วก็ย่อยได้สมบูรณ์ก็จะค่อยๆปลดปล่อยกลูโคสออกมาอย่างช้าๆต่อเนื่องนานแล้วก็อิ่มทนอิ่มนานนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะมากขึ้นนะคะโดยการที่ถ้าในร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันในเลือดต่ำนะคะโทษค่ะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะกลูโคสต่ำนะคะมันก็จะไม่กระตุ้น อินซูลินใช่ไหมคะอินซูลินก็จะต่ำด้วยนะคะซึ่งในภาวะแบบนี้เนี่ยร่างกายจะมีการดึงไขมันเนี่ยมาเผาผลาญมากขึ้นนะคะส่วนอีกตัวนึงเป็นกรดอะมิโนค่ะ L-glutamine นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดความอยากอาหารลดปริมาณไขมันในร่างกายนะคะโดยการเพิ่มอัตราการเผาผลาญการใช้ออกซิเจนให้มันเพิ่มขึ้นหลังการออกกำลังกายปกติแล้วเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายจะเริ่มใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานช่วงแรกจะใช้กลูโคสก่อนนะคะช่วงหลังเนี่ยจะเริ่มใช้ไขมันที่สะสมไว้แต่ต้องออกกำลังกายไปแล้วอย่างน้อย30นาทีนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีการเบิร์นไขมันต่อเนื่องนะคะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญต่อเนื่องหลังจากออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราออกได้เกิน30นาทีแล้วแล้วเราใช้ตัวนี้ร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีการเผาผลาญไขมันนะคะได้อย่างต่อเนื่องนะคะและเนื่องจากตัวเขาเนี่ยเป็นกรดอะมิโนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะคะลดอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อนะคะที่เกิดจากการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะคะที่ได้จากแอลกลูตามีนค่ะสรุปนะคะในภาพรวมนะคะสารอาหารที่ช่วยควบคุมไขมันในเส้นเลือดนะคะก็จะมีพวกที่ลดคอเลสเตอรอลนะคะก็จะมีเลซิตินสารสกัดจากชาเขียวที่ให้คาเทชินกับทีอาฟลาวินนะคะแล้วก็สารอะลิซินนะคะที่อยู่ในกระเทียมนะคะส่วนแล้วก็กรดโคโรเจนิกนะคะในเมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่วนะคะส่วนพวกที่จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์นะคะก็จะเป็นน้ำมันปลานะคะแล้วก็ตัวที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพหัวใจก็คือโคเอนไซม์คิวเทนกับวิตามิน B ค่ะส่วนไขมันที่อยู่นอกเส้นเลือดก็จะเป็นสารสกัดจากชาเขียวและสาหร่ายสีน้ำตาลที่ให้สารฟูโคแซนทีนนะคะสารสกัด CLA นะคะรวมทั้งสารสกัดจากโมโรบลัดออเรนจ์นะคะแล้วก็ไอโซโมทูโลสแล้วก็แอลกลูตามีนค่ะอันนี้ก็จะช่วยในการลดหุ่นใช้ร่วมๆกันมีกลไกต่างกันนะคะก็สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์ไปในจุดเดียวกันก็คือการลดไขมันนะคะในหลอดเลือดหรือว่าในใต้ผิวหนังหรือว่าในช่องท้องนะคะทีนี้การที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นเสริมอาหารนะคะจริงๆแล้วเราต้องดูแลตั้งแต่อาหารปกตินะคะที่เรารับประทานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะเราควรจะต้องทานหมวดแป้งอาจจะต้องน้อยลงไขมันน้อยลงของผัดของทอดอย่างที่บอกแล้วเฉลี่ยไม่เกิน3ช้อนชานะคะน้ำมันนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะๆองค์การอนามัยโลกแนะนำค่ะให้ทานผักผลไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสีนะคะให้ได้อย่างน้อย400กรัมนะดิฉันจำได้ว่าตัวเองพยายามจะดูว่า400กรัมมันเท่าไหร่นะคะแบบ100กรัมก็คือเกือบเต็มจานนะคะเพราะว่าผักมันมีน้ำหนักเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าเปลี่ยนประเภทของแป้งที่เราทานนะคะเช่นจากน้ำตาลหรือว่าข้าวขาวพวกนี้นะคะก็ลดบ้างนะคะเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องหรือว่าโฮลวีตนะคะแทนที่จะเป็นขนมปังขาวนะคะอันนี้ก็คือการปรับอาหารที่เรากินนะคะเพื่อให้สุขภาพเราดีเพราะเราปรับได้อย่างนี้เนี่ยนะคะน้ำหนักเราจะอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องอะไรมากนะคะถ้าทานผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ควรจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นนะคะสักอย่างน้อยๆวันละ30
นาทีนะคะอาทิตย์หนึ่งก็สัก 3-5 วันนะคะหรือใครอยากสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็ให้ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะก็ยกเวทจะแบบว่าแพลงหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อนะคะพอมีกล้ามเนื้อแล้วเราก็จะเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าไขมันนะคะในน้ำหนักที่เท่ากันนอกจากนี้เนี่ยเราควรจะต้องหลีกเลี่ยงภาวะความเครียดด้วยนะคะเพราะมันซ้ำเติมมากเลยการที่เรามีภาวะความเครียดร่างกายจะเร่งสร้างคอเลสเตอรอลให้มากขึ้นที่ตับนะคะพอมีคอเลสเตอรอลมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็หวังว่าเธอเครียดใช่ไหมเธอจะต้องการฮอร์โมนนะคะที่ไปจัดการกับความเครียดเพราะฉะนั้นฉันก็เสิร์ฟคอเลสเตอรอลให้เธอเอาไปสร้างนะคะเสร็จแล้วพอสร้างออกมาเป็นคอร์ติซอลเนี่ยนะคะฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติอันนึงคือเขาเป็นฮอร์โมนที่ระวังภัยอะค่ะอะไรมาหน้าไหนตรงไหนนะเดี๋ยวระวังภัยจะสู้หรือจะหนีดีนะคะเพราะว่าเขารับความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งนึงที่ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะระแวดระวังตลอดเวลาเนี่ยทำให้ต้องพยายามเก็บสงวนทรัพยากรนะคะร่างกายก็เลยเมื่อมีคอร์ติซอลมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้ก็จะช่วยในการเก็บสะสมไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักก็เลยจะไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นพยายามไม่เครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยพร้อมทุกอย่างเลยเสร็จแล้วเราใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเติมเข้าไปนะคะรับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเกินร้อยแน่นอนนะคะทีนี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดได้เกินร้อยอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ด้วยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเนี่ยจะต้องมาจากผู้ผลิตที่ไว้วางใจได้นะคะแล้วนิวทรีไลท์เนี่ยก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยอันนี้เป็นงานวิจัยที่ทำมาโดยยูโรมอนิเตอร์นะคะซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจไม่ได้นะคะไม่มีคุณภาพจริงๆนะคะใช้แล้วไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเนี้ยก็คงจะไม่มียอดขายถึงขนาดนี้นะคะดิฉันพูดในแง่แบบใช้สามัญสำนึกเนาะแต่ถ้าเกิดตัวเองเนี่ยได้เคยไปดูโรงงานดูการผลิตดูฟาร์มมาแล้วเนี่ยก็มีความมั่นใจมากๆเลยนะคะว่านิวทรีไลท์เนี่ยมีคุณภาพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราควรค่าที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพของเรานะคะและโปรตีนนะคะก็ยังมียอดขายเป็นอันดับ1 นะคะในหมวดโปรตีนเสริมอาหารของประเทศไทยด้วยนะคะส่วนน้ำมันปลาก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเมก้าของประเทศไทยนะคะบอดี้คีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักของประเทศไทยนะคะซึ่งความสำเร็จในแง่ยอดขายเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยทุ่มเทนะคะในการผลิตภัณฑ์นะคะที่มีความบริสุทธิ์ปลอดภัยและได้ผลดีโดยกระบวนการอันนี้ผ่านการทำฟาร์มนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจากเมล็ดพันธุ์นะคะสู่อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะและนิวทรีไลท์ก็เป็นแบรนด์ด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับโลกเพียงแบรนด์เดียวนะคะที่เพาะปลูกเก็บเกี่ยวและมีกระบวนการผลิตด้วยฟาร์มชีวภาพของตนเองที่ผ่านการรับรองต้องมีการเซอร์ติฟายกันทุกปีนะคะซึ่งระบบต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่พูดกล่าวอ้างลอยๆนะคะมีจัดเก็บเป็นเอกสารไว้หมดนะคะเราเรียกว่าระบบ traceability ค่ะซึ่งจะตรวจสอบย้อนกลับทุกๆขั้นตอนในการทำฟาร์มและก็การผลิตนะคะของนิวทรีไลท์ตั้งแต่เลือกผลิตเลือกพืชพันธุ์นะคะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมคัดเลือกฟาร์มที่มีน้ำอากาศดินนะคะเน้นการบำรุงดินมากๆเลยนะคะที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็การเพาะปลูกที่ใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวในช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารสำคัญจากธรรมชาติเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็เข้าสู่กระบวนการสกัดในช่วงระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะเพื่อรักษาสารสำคัญจากธรรมชาติเอาไว้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตบรรจุจนถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้คุณทั้งหมดทั้งมวล9ขั้นตอนนี้ค่ะมีการเก็บบันทึกไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งฟาร์มของนิวทรีไลท์เนี่ยมีอยู่ถึง4ฟาร์มใน3ประเทศด้วยกันนะคะที่อเมริกาที่บราซิลแล้วก็ที่เม็กซิโกนะคะก็มีกระบวนการขั้นตอนนะคะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดนะคะรวมทั้งฟาร์มพันธมิตรด้วยในกว่า20ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะท่านสามารถที่จะ
ดูเพิ่มเติมนะคะได้ในเว็บไซต์ traceability.nutrilite.co.th ค่ะในนั้นก็จะมีเว็บไซต์เป็น3มิติเลยนะคะให้ได้รับชมเรื่องต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำฟาร์มออร์แกนิกหรือสูติบัติพืชพันธุ์ต่างๆของ Nutrilite เก็บบันทึกไว้หมดเลยนะคะแล้วท่านสามารถที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆเรื่องราวดีๆของ Nutrilite ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และตัวฟาร์มนะคะผ่านทาง Facebook หรือ IG ก็ได้นะคะอาจจะลองเล่นดูนะคะใช้แชร์สตอรี่แล้วก็ตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์จิ๊ปปี้เก๋ๆจาก Nutrilite ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการโปรโมทแบรนด์ของเราค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่เป็นคนที่เรารักนะคะได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและไว้วางใจได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพที่ให้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจนะคะ